بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เหนืออื่นใดขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมมาพบกับพี่น้องที่นี่นะครับเป็นครั้งที่สองครั้งแรกกับครั้งที่สองนี่ห่างกันเนาะนะครับครับยาซากัลลอฮ์ครับอันนี้ผมงงกับไอ้ขาตั้งใหม่นี่เหมือนกันนะฮะพอจะหันไปทางนี้มาเจอนี่นะครับนะอ่ะก็นะครับแล้วก็วันนี้ต้องเข้ามาข้างในเนาะฝนตกนะครับก็จะเอาอ้าวนิดหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้ก็หนวดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คุยเรื่องกุรบานภาษาอาหรับนะครับพี่น้องอาจได้ยินคำว่าอุดฮียะอุดฮียะกุรบานอันเดียวกันคำว่าอุดฮียะเนี่ยหมายถึงเรียกสัตว์ที่ทำกุรบานอ้าววันนี้สัตว์ที่ทำกุรบานมีกี่ประเภทไก่ทำกุรบานได้ไหมทำกุรบานเป็ดได้ไหมเอาวันนี้มาเนี่ยมาวันนี้กลับบ้านโล่งเลยนะเนี่ยเรียนศาสนาเนี่ยเรียนแล้วเรายิ่งต้องรู้มากขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วมีความสุขนะครับกุรบานสัตว์ที่จะเป็นกุรบานนั้นมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันแพะแกะ1นะวัวควาย1ประเภทแล้วก็อูฐฉะนั้นถ้ามีครูสอนศาสนาหรือใครมาถามเราบอกว่ากวางทำกุรบานได้ไหมได้ไหมข้างหน้าไม่ได้ทั้งที่กวางเนี่ยใหญ่กว่าแพะแต่ว่ากวางทำกุรบานไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ศาสนาได้ระบุนบีบอกว่าสัตว์ที่จะเรียกว่าเป็นกุรบานมี3ประเภทด้วยกันแพะแกะชุดหนึ่งวัวควายชุดหนึ่งแล้วก็อูฐชุดหนึ่งดูแล้วส่วนอายุเดี๋ยวค่อยว่าเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนาอะตอยนากันเกาซัรแท้จริงเราได้ประทานบ่อน้ำเกาซัรให้แก่เจ้าเอาใหม่วันที่เราจบชีวิตลงปั๊บรอจนกระทั่งวันกิยามะห์อิสรอฟีลเนี่ยเป่าสังเนี่ย2ครั้งนะครับสังเนี่ยมีลักษณะเหมือนเขาควายวันหลังค่อยมาเล่าเรื่องนี้นะตายแล้วไปยังไงมาก่อนไปอาจจะว่าสรุปพอเราฟื้นขึ้นมาเนี่ยเราจะไปรวมบ่อน้ำเกาซัรซึ่งบ่อน้ำนี้นบีจะยืนอยู่ใครเป็นอุมมะห์นบีมูฮัมหมัดก็จะไปรวมตัวกันที่บ่อน้ำเกาซัรมุสลิมบางคนได้รับเกียรตินบีตักน้ำจากบ่อน้ำเกาซัรให้ดื่มโอ้โหนี่เยี่ยมเลยเราเนี่ยเจอนบีก็ไม่ไหวจะดีใจแล้วเนาะแต่นี่นบีตักน้ำให้นะครับใครอยู่ในอุมมะห์ของนบีนูห์ก็ไปอยู่กับนบีนูห์อุมมะห์ของนบีมูซาไปอยู่กับนบีมูซานบีบอกว่าบางนบีไม่มีอุมมะห์เลยนบีนูห์เนี่ยมีอายุพันกว่าปีนะครับอายุของนบีนูห์แต่นบีนูห์เนี่ยเผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮ์950ปีแต่ในตัฟซีรบอกว่าทัศนะหนึ่งบอกว่านบีนูห์ได้ลูกญะมาอะห์มา80คนบางเล่มบอกว่า18คนเอา80คนแล้วกันเผยแผ่950ปีได้คนรับสารจากนบีนูห์นี่80คนโอ้คิดดูแล้วกันบางนบีไม่มีเลยไม่มีลูกญะมาอะห์ตามเลยไม่มีอุมมะห์เลยเพราะนบีบอกว่านบีที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยเป็นแสนคนแต่ที่ได้รับเกียรติถูกกล่าวในอัลกุรอาน25ท่านและนบีมูฮัมหมัดเป็นนบีคนสุดท้ายฉะนั้นอุมมะห์นบีมูฮัมหมัดเนี่ยจะไปรวมตัวอยู่ที่บ่อน้ำอันเกาซัรฟาซอลลิลิร็อบและเจ้าจงละหมาดลิร็อบบิกะด้วยกับเพื่อใครเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันฮัรและเชื่อสัตว์พีอุลามาอธิบายว่าอายะนี้หมายถึงละหมาดอีดินอัตฮาแล้วก็เชื่อสัตว์
ก็คือกุรบานฉะนั้นการทำกุรบานนั้นจึงเป็นการส่งเสริมให้กระทำการทำกุรบานฮุกมเป็นอะไรครับการทำกุรบานฮุกมเป็นอะไรฮุกมแปลว่าข้อชี้ขาดเป็นวาญิบซุนนะเอาเป็นไรซุนนะมีซุนนะมุอัคกะดะเน้นหนักหรือไม่เน้นหนักตกลงกุทำกุรบานเป็นอะไรครับฮุกมเป็นซุนนะมุอัคกะดะเน้นหนักให้กระทำไม่ใช่วาญิบทำไมไม่ใช่วาญิบอิซารอไอตุมฮิลาลซินฮิจญะห์ท่านนบีบอกว่าเมื่อพวกท่านเข้าไปสู่เดือนซุนฮิจญะห์เห็นฮิลาลจันทร์เสี้ยวซุนฮิจญะห์วะอารอดะอะฮาดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านต้องการไอยุดะฮิยะห์ต้องการทำกุรบานอุลามะอธิบายว่าที่นบีบอกว่าใครที่เข้าไปสู่เดือนซุนฮิจญะห์ซุนฮิจญะห์เนาะแล้วต้องการจะทำกุรบานว่าอารอดาอาหารุกุมต้องการจะทำไม่ได้หมายรวมว่าอะไรกลุ่มพวกท่านวาญิบต้องทำอารอดาแปลว่าต้องการใครต้องการทำฉะนั้นหลักฐานนี้บอกให้รู้ว่าการทำกุรบานเป็นซุนนะไม่ใช่วาญิบไม่ใช่วาญิบแต่สำหรับคนที่มีสตังนบีบอกว่าควรที่จะทำอย่างยิ่งยวดอาศัยหะดีษบอกว่ามันวะยะดาสาอะตันใครก็ตามที่พบกับความร่ำรวยฟะลัมยูดอฮีและไม่ทำกุรบานฟะลายะกะรอบันนะมุศอลลานาอย่าเข้าใกล้ที่นมาดวันอีดของเรารับทานเนี่ยทำส่วน 4,500 เต็มแล้วนะ3ตัวขอ3ตัวเพราะที่เราเล็กนะรับทานมวลที่จนๆนะครับนะฮะโมที่เล็กๆจนๆทำสามตัวปิดไปแล้วบางที่ 5,000 บางที่ 6,000 ส่วนละกี่พันก็ตามกลางๆแล้วกัน 5,000 บาทเรามีสตางค์ 5,000 บาทถ้าทำกุรบานครอบครัวไม่มีผลกระทบการทำมาหากินค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนไม่มีผลกระทบแล้วไม่ทำกุรบานนบีบอกว่าลาฟาลายักรอบันนามุสลานะอย่าเข้าใกล้ที่ละหมาดของเรานะนบีตำหนิฉะนั้นคนมีสถานทำกุรบันต้องทำกุรบันเขาเรียกว่าเป็นสุนนะที่เน้นหนักให้กระทำไม่เป็นวาญิบแต่เน้นหนักให้กระทำสำหรับคนที่มีสตังค์ประการต่อมาเรารู้แล้วว่าการทำกุรบันเนี่ยฮุกมเป็นสุนนะไม่ถึงขั้นวาญิบสุนนะในที่นี้หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่อาสาเราตั้งใจจะทำไม่ถึงขั้นบังคับแต่พี่น้องรู้ไหมว่าการทำกุรบานจะเป็นวาญิบได้ก็ต่อเมื่อ2เงื่อนไขรู้แล้วนะการทำกุรบานเป็นสุนนะแต่ถ้าเป็นวาญิบในกรณีไหนกรณีที่1ก็คือเราบนบานนะซัตเอาไว้บนบานนะซัตเอาไว้ยกตัวอย่างนอนอยู่โรงพยาบาลที่นี่โรงพยาบาลใกล้ที่สุดที่ไหนอะฮะอะไรตรงนี้ฮะเสอะไรสิรินธรเหรอวิภารามวิภารามวิภารามใกล้ๆนอนอยู่วิภารามนอนมองเพดานอยู่ยาอัลลอฮ์ถ้าฉันหายป่วยคราวนี้ฉันจะทำกุรบันหนึ่งส่วนยาอัลลอฮ์ถ้าฉันหายป่วยคราวนี้จะทำกุรบันสองกุรบันสองส่วนยาอัลลอฮ์ถ้าฉันหายป่วยคราวนี้จะทำแพะเป็นกุรบันหนึ่งตัวพอหายป่วยแล้ววาญิบต้องทำกุรบันตามที่ตัวเองนะซัดบนบานเอาไว้เข้าใจนะลูกสาวลูกชายเราสอบเข้ามหาลัยเราในฐานะที่เป็นแม่สมมุติไม่ได้ลูกนะแม่หรือพ่ออย่าล้อท่านลูกของฉันสอบเข้ามหาลัยนี้เอกชนนี้ได้ฉันจะทำกุรบานแพะหนึ่งตัวพอสอบได้มหาลัยที่ตัวเองต้องการวาญิบต้องเชือดแพะหนึ่งตัวเป็นกุรบาน
ฉะนั้นกุรบันจะเป็นวาญิบได้ก็ต่อเมื่อนาซัรบนบานเอาไว้วงเล็บนิดนึงคนที่นาซัรบนบานกุรบันที่เป็นวาญิบหรืออาจจะไม่เป็นบนบานเกี่ยวกับกุรบันหรืออาจจะเชือดแพะหนึ่งตัวที่ไม่ใช่กุรบันก็ตามไม่อนุญาตให้กินสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสัตว์ที่ทำที่เราได้บนบานเอาไว้ต้องซอดาเกาะห์อย่างเดียวเลยต้องบริจาคอย่างเดียวให้หมดนะเงื่อนไขที่สองเราเนี่ยเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเอาไว้เลี้ยงวัววันหนึ่งเราบอกชี้ไปที่แพะตัวนี้วัลลอฮิแพะตัวนี้เป็นกุรบันแพะตัวนี้ต้องทำกุรบันอย่างเดียวขายไม่ได้ให้ก็ไม่ได้เกิดวันอีดเนี่ยปลายเดือนสิงหาเนี่ยจะเป็นวันอีด21 22 23ประมาณนี้นะปรากฏว่าต้นเดือนสิงหาแพะที่เราบอกจะทำกุรบันเกิดเสียชีวิตศาสนาบอกว่าต้องไปซื้อแพะอายุใกล้เคียงสีใกล้เคียงตัวใกล้เคียงมาทดแทนเพื่อจะเป็นกุรบันที่ตัวเองได้กล่าวว่าวัลลอฮิแพะตัวนี้เป็นกุรบันเป็นวาญิบเลยขายก็ไม่ได้ให้ก็ไม่ได้นี่สุดยอดมากนะครับนี่เวลาเราเรียนศาสนาเนี่ยจะเกิดความเข้าใจแบบนี้ประการต่อมาสัตว์ที่มาทำกุรบันบอกแล้วว่ามี3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกแพะแกะแพะอายุเท่าไหร่ครับแพะทำกุรบันอายุเท่าไหร่ผิดไม่ตีนะ1ปีฟังดีนะแพะเนี่ยมาทำกุรบันเนี่ยนะ1ปีถ้าเป็นแกะ6เดือนฟังให้ดีนะเข้าใจนะเดี๋ยวใครมาถามเราวันนี้ไปฟังเรื่องกุรบันนี่สามีถามภรรยาถามว่าแพะอายุเท่าไหร่บอกไปเลยแพะอายุ1ปีแต่แกะเนี่ย6เดือนถ้าวัวควาย2ปีขึ้นไปครับถ้าอูฐ5ปีขึ้นไปเพราะอูฐมันต้องตัวใหญ่นะแล้วแพะ1ตัวคือ1ส่วนวัวควาย1ตัวคือ7ส่วนอูฐ1ตัวคือ7ส่วนจะได้เช่นในซอยเนี่ยซอย13ใช่ไหมผมเข้าถูกนะซอย13บ้านนู้นมาคุยกันอยากทำกุรบานเอา1ส่วนหลังบ้านนี้1ส่วนได้7บ้าน7ส่วนมารวมกันซื้อวัวได้ตัวเอามาเลี้ยงบ้านใครรับเอามานะเลี้ยงพอถึงวันอีดก็เชือดแล้วก็แบ่งตามส่วนกันนี่ถ้าสมัยนบีก็จะเชือดแกะหรือแพะพอคุตบะเสร็จปั๊บนบีก็มาเชือดแพะหรือแกะที่นบีทำคุตบะนะเดี๋ยวค่อยว่าเรื่องว่าจะเวลาในการเชือดประเด็นต่อมาถ้าถามพี่น้องก่อนคุตบะเนี่ยเป็นตัวเมียได้ไหมสัตว์ที่ทำคุตบะเป็นตัวเมียได้ไหมได้ไม่ได้ได้นะไม่มีข้อห้ามทางศาสนาและถ้าเกิดว่าไปเชือดสัตว์แล้วเนี่ยสัตว์ตัวเมียที่เป็นกุรบันเชือดปั๊บพอผ่าท้องมันมาเจอลูกในท้องนบีบอกว่าลูกในท้องกินได้เลยเชือดแม่ลูกในท้องกินได้เลยสัอนนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราถามสัตว์การเชือดสัตว์ที่ลูกของมันอยู่ในท้องฟะกอละกูลูอินชิตุมฟะอินซะกาตะฮูซะกาตุอุมมะติอุมมิฮินบีบอกว่าหากท่านประสงค์นะครับเชือดมันแล้วก็สัตว์ที่อยู่ในท้องการเชือดแม่เท่ากับฮาลาลกินลูกนะฮาลาลเลยกินลูกฉะนั้นอนุญาตให้เชือดสัตว์กุรบันที่เป็นตัวเมียแล้วก็ถ้าเกิดมันมีลูกกินลูกได้เลยไม่ต้องเชือดอีกแล้วเอาใหม่ไหนๆมาทางนี้ละมุสลิมะเชือดกุรบันได้ไหมเชือดได้ไหมทางมุสลิมะไม่เกี่ยวว่ากล้าเชือดหรือเปล่านะถามว่าเชือดได้ก่อนป่ะนะได้ไหมไม่ได้ผิดไม่ตี
นะถ้าถูกได้เล่นรอบต่อไปฮะเชือดได้มุสลิมเนี่ยเชือดสัตว์ได้นะครับแล้วก็เชือดสัตว์กุรบันได้แม้ว่ามุสลิมท่านนั้นจะมีรอบเดือนก็ตามซอฮาบะห์นี่เคยมาถามนบีบอกนบีครับมุสลิมเนี่ยเขาเชือดสัตว์เนี่ยเอามาให้เราเนี่ยได้ไหมนบีบอกว่าอ่ะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าถ้ามุสลิมเชือดสัตว์เนี่ยเอามาให้ฉันกินด้วยแสดงว่าได้ไหมได้เข้าใจนะประการต่อมาสัตว์กุรบันตัวไหนแบบไหนลักษณะอย่างไรที่ไม่อนุญาตให้มาทำกุรบันพี่น้องฟังให้ดีนะจำให้ดี 1. สัตว์ที่เจ็บป่วยชัดเจนเป็นโรคเดินล้มอันนี้มันจะทำกุรบันอย่าโดยเด็ดขาดบางทีเราอาจจะหัวหมอเนาะเลี้ยงวัวมาเลี้ยงแพะมาปรากฏว่าดูแล้วมันจะเป็นโรคเอาไปทำกุรบันซะไม่ได้แล้วจะเชือดกินมันก็ยังไม่ได้ต้องรักษาให้มันหายจากโรคก่อนเพราะสัตว์ที่เป็นโรคนี่เรากินไม่ได้สัตว์ที่ตายเองอัลลอฮ์ห้ามทาน 2. สัตว์ที่มันตาบอดข้างหนึ่งหรือสองข้างก็ตามทำกุรบันไม่ได้เลี้ยงไว้ปั๊บลูกเราเอาไม้อะไรอ่ะไม้ลูกชิ้นไปแทงตาแพะบอดทำกุรบันได้ไหมไม่ได้สัตว์ที่ตาบอดข้างหนึ่งหรือสองข้างก็ตามมาทำกุรบันไม่ได้สามสัตว์ที่ขาเกขาเป๋ทำกุรบันไม่ได้เดินแผลนี่ไม่ได้พิการสี่สัมมาคันสัตว์ที่ผอมมากๆทำกุรบันไม่ได้ผอมแห้งเหมือนเขาเรียกอะไรมีพยาธิในตัวอัลลอฮ์เชื่อเอางี้เราเนี่ยสมมติทำกุรบันกับใครกับสุราองค์กรไหนก็ตามอิหม่ามบอกนี่ไงสัตว์อิหม่ามของหนูเนี่ยตัวไหนอิหม่ามชี้ไปตัวนี้อัลลอฮ์มีแต่กระดูกเพราะอิหม่ามขอตังคืนสัตว์ที่ผอมมากเป็นกุรบันไม่ได้นบีบอกไว้ในหะดีษสัตว์ที่เป็นโรคสัตว์ที่ตาบอดสัตว์ที่ขาเป๋ขาเกแล้วก็สัตว์ที่ผอมมากทำกุรบันไม่ได้เลยเข้าใจนะกล่าวคือเวลาจะเชือดกุรบันให้เชือดตอนไหนหลังคูตบะเสร็จแล้วนมาดอีดินอัตฮาคุตบะเสร็จแล้วแล้วก็มาเชือดกุรบันนะครับเป็นสุนนะของท่านนบีแล้วเชือดได้กี่วันครับติ๊กตอกฮะให้เชือดกี่วันให้เชือด4วันวันอีดินอัตฮาวันที่10ซุลฮิจญะห์11 12 13 11 12 13บ้านเราเรียกวันตากเนื้อไอยามุนมาบีด3วัน3วันเนี่ยอนุญาตให้เชือดกุรบันผมเนี่ยอยู่ที่อินเดียเนี่ยที่มหาลัยผมเชือดกุรบัน4วันเลยแล้วไม่เชือดกุรบันวัวนะครับเพราะว่าชาวฮินดูเขานับถือวัวเป็นพาหนะของพระรามเป็นเทพเป็นเขาเรียกว่าพาหนะของเทพเจ้าเขาเชือดไม่ได้เชือดควายผมกินเนื้อควาย5ปีเนื้อควายใครบอกว่าควายโง่คนอินเดียเนี่ยกินเนื้อควายมาทั้งชีวิตฮาฟิซกุรอาน7ขวบนะครับ7ขวบจำทั้งเล่มจำทั้งเล่มไม่ใช่คน2คนเป็นร้อยนี่นั่งอยู่นี่เนี่ยเด็กอินเดีย7ขวบนะจำทั้งเล่มเล่นฟุตบอลอยู่พวกเรียกมาอ้าวมาอ่านกุรอานต่อพับๆๆๆเลยนี่เขากินเนื้อควายเป็นกุรบันเพราะวัวเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เชือดผมนี่เห็นกับตาเลยนะครับไปดูเราก็ไม่อยากยุ่งเรื่องชาวบ้านนะครับไปดูผ่านไปอยู่วัดหนึ่งวัดเล็กๆนะครับคือในซอยเนี่ยของซอยของอินเดียเนี่ยจะมีวัดเยอะมากวัดฮินดู
ก็ไปดูพิธีกรรมเขาพี่น้องโต๊ะครูเขาอะนะอุสตาดเขาเนี่ยนะรองฉี่วัวนะฮะเอามือรองแล้วก็ดื่มแบบผู้รู้เขาอะนี่คือการอะไรการดื่มปัสสาวะของพาหนะที่พาเทพเจ้าของเขามาจุติมาอะไรก็หนึ่งคือความเชื่อของเขาละกุมดีนุกุมวลียดีนแต่ให้เห็นว่านี่คือความเชื่อนะครับอย่าไปยุ่งเลยนะฮะวัวที่นั่นไม่ได้เข้าใจนะให้เรานี่ทำไมครับเชื่อหลังจากที่ละหมาดอีดเสร็จแล้วคุตบะห์เสร็จแล้วแล้วก็เชื่อกี่วัน4วันเชื่อได้เลย4วันแต่บ้านเรานะฮะโดยเฉพาะในกรุงเทพมักจะเชื่อกี่วันวันเดียวนะวันเดียวแต่บางที่อาจจะมีหลายตัวเขาจะอาจจะ2วัน3วันแล้วแต่ก็อนุญาตนะครับประการต่อมาการทำกุรบัน1ตัวเนี่ยได้ทั้งครอบครัวไหมหรือ1ส่วนได้ทั้งครอบครัวไหมมีพี่น้องถามกันมาเยอะมากผมอ่านหะดีษให้ฟังก่อนเดี๋ยวตอนท้ายจะปล่อยให้ถามเนาะการนะรอยุรุนฟีอาดินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลหนึ่งที่อยู่ในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นซอฮาบะห์นั่นแหละครับยูดอฮีบิชาติปรากฏว่าเขาทำกุรบันแกะ1ตัวอันฮุให้ตัวเขาวะอันอาลีบัยติฮีและก็ให้กับครอบครัวของเขาฟะยากูลูนะวะยุตอีมูนะซุมมาตะบะฮันนาซุฟะซอรกะมาตะรอปรากฏว่าพอเขาเชื่อเสร็จเขาก็กินส่วนหนึ่งเขาก็แจกจ่ายจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้เป็นที่นิยมมาถึงปัจจุบันนิยมยังไงการทำแพะ1ตัวคือ1ส่วนอันฮุให้กับเขาคือคนทำสมมุติว่าพ่อบ้านทำมีภรรยา1คนลูก3คนพ่อบ้านทำคนเดียวภรรยาลูกได้ผลบุญกุรบันด้วยแล้ว1ส่วนก็คือ1ตัวถ้าเป็นงัววัวก็คือ1ส่วนฉะนั้นพี่น้องทำกุรบัน1ส่วนเนียนให้กับตัวเองและคนในครอบครัวได้ไหมได้สมมติพ่อแม่ลูก3คนครอบครัวนี้มี5คนพ่อบอกนั้นขอ 1,500 ภรรยาบอกเอามา 1,000 ลูกๆคนละ500คนละ 1,000 ปรากฏว่าได้ 4,500 ได้1ส่วนถามว่าได้ไหมได้เฉพาะครอบครัวเรานะครับถ้าหากว่าลูกของเราแยกครัวไปแล้วแต่งงานไปอยู่อีกบ้านนึงอันนี้คนละครัวกับเราฉะนั้นเวลาทำกุรบันคนที่อยู่ในครอบครัวเราทำกุรบันได้หมดแต่ถ้าแยกครัวไปนั่นครัวของเขายกตัวอย่างผมมีพี่น้อง3คนแต่ละคนก็ไปมีครอบครัวพอถึงเดือนวันอีดใหญ่อีดินัตฮาพี่น้องผมก็บอกว่ามารวมส่วนกันเพื่อที่รวมตังกันเพื่อจะได้กุรบัน1ส่วนถามว่าได้ไม่ได้ไม่ได้พอออกครัวไปออกเรือนไปแล้วไม่ใช่ครอบครัวเราฉะนั้นถ้าจะหุ้นกันก็หุ้นในครอบครัวได้หรือปีนี้สามีไม่ได้ทำภรรยาทำเมื่อภรรยาทำเนียดให้กับตัวเองและเนียดให้กับครอบครัวลูกสามีได้ด้วยเข้าใจนะประการต่อมาซุนนะห์ให้ทำสำหรับบุคคลที่ทำกุรบันคือ1ให้แบ่งเนื้อกุรบันออกมาเป็น3ส่วนกุลูวะตะอีมูแล้ววัดดะคิรูแล้วก็เก็บไว้กินวันหลังกินวันอีดแจกจ่ายแล้วเก็บไว้กินวันหลังเอาใหม่สมมติว่าทำกุรบันแพะ1ตัวพอเชื่อเสร็จแล้วเนี่ยศาสนาเนี่ยให้แบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งกินวันอีดเลยเพราะนบีบอกอาหารมื้อแรกให้เป็นเนื้อกุรบันอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้กินวันหลังและอีกส่วนหนึ่งให้ซอดาเกาะแต่ละส่วนจะอันไหนมากกว่าน้อยกว่าไม่ใช่ประเด็นอนุญาตวะอัตอีมูส่วนที่ซอดาเกาะไปฟังให้ดีนะส่วนที่ซอดาเกาะไป
จะไปให้คนยากจนคนรวยคนฐานะเดียวกันได้หมดเพราะเนื้อกุรบันไม่มีเงื่อนไขว่าให้เฉพาะคนจนไม่เหมือนซะกาตฟิตรอและฟิตยะที่ให้เฉพาะคนจนแต่เนื้อกุรบันให้กับใครก็ได้จะนะกูรูกินวันอีดเป็นสุนนะห์นบีนบีบอกอาหารมื้อแรกอาหารมื้อแรกให้เป็นเนื้อกุรบันกาแฟนี่เรียกเป็นอาหารไหมครับวันอีดินอันฮาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะละหมาดเร็วรับฮานเนี่ยละหมาด7โมงเช้าละหมาดเสร็จอ่ะคุรบานเสร็จอ่ะประมาณสัก40นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเชือดกุรบานอีกอ่ะให้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอาเนื้อส่วนหนึ่งมาปรุงอาหารประมาณ8โมงเช้าได้ทานนะแล้วเราก็ทานเนื้อกุรบานเนื้อนะกุรบานนะครับไม่จำเป็นว่าต้องมีข้าวหรือไม่มีข้าวเช่นเจียดเนื้อมาส่วนหนึ่งเอามาทอดแล้วกินเนื้อทอดอันนี้เรียกว่าเป็นเนื้อกุรบานจะกินกับข้าวหรือไม่กินแล้วแต่ขอให้เป็นอาหารมื้อแรกแต่ตอนเช้าพี่น้องกินน้ำกินนมกินกาแฟอันนี้ไม่เรียกอาหารไม่เรียกอาหารนะครับข้อที่สองส่งเสริมให้คนเชื่อทำกุรบานเนี่ยเชื่อสัตว์ด้วยกับตัวเองอันนี้ถ้าทำได้เนาะนะครับดะฮะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิกะบะชัยนีอัมละฮัยนีอักรอไนนีนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเชือดกุรบานซึ่งสัตว์กุรบานนะที่เป็นแกะนี่นะครับก็มีสีขาวปนสีดำก็คือเป็นสีเทาทารซูลเชือดแกะทั้งสองตัวด้วยกับมือของทารซูลเองนะครับโดยทารซูลกล่าวเลยครับว่าซัมมาวะกับบะรอเวลาสุนนะในการกะในการเชือดสัตว์กุรบานให้กล่าวบิสมิลลาห์วัลลอฮุอักบัรนะครับวะวาดออาริยะละฮูอะลาซอฟายามิฮาโดยที่นบีนั้นนะครับโดยที่นบีนั้นเอาเท้าเนี่ยวางที่สีข้างของมันแล้วก็เชือดฉะนั้นสุนนะในการเชือดก็คือกล่าวบิสมิลลาห์วัลลอฮุอักบัรและแนะนำให้เชือดด้วยกับตัวเองคือเจ้าของส่วนอ้าวพี่น้องแล้ววัว7ตัวแล้วใครเชือดอ่ะฮะวัว7ตัวคือ7ส่วนอ่ะวัว1ตัว7ส่วนใครเชือดเราวะเกนให้ใครเชือดก็ได้หรือ1ใน7คนเชือดเองนะแล้วตอนเชือดไม่มีพิธีกรรมอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีพิธีกรรมเช่นเคยเห็นไหมพอจะเชือดวัวเสร็จเขาก็จะมายืนล้อมวงกัน7คนตัวนี้มีใครบ้าง7คนมายืนล้อมวงกันอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรพร้อมๆกันวัวมันจะงงไหมมันนึกนะเชื่อก็เชื่อเถอะไม่มีสุนนะเลยก็ในเมื่อเรามอบหมายให้ในกรในขอเป็นคนเชื่อไปเลยแล้ววัวตัวนี้อัลลอฮ์รับผลบุญเราไปแล้วครับนะคนเชื่อจะบอกว่าเนียดว่าเชื่อวัวตัวที่หนึ่งด้วยกับคนที่เป็นส่วนทั้ง7ส่วนลิลลาฮิตาอาลาอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วว่า7ส่วนนี่คือใครไม่ต้องไปอ่านชื่อแล้วไม่ต้องอัลลอฮ์รู้แล้วอัลลอฮ์เนี่ยรับอามันของเรารับเรื่องของผลบุญในการทำกุรบานตั้งแต่วันที่เราเนียดและเอาสตังค์ไปให้เขาเนียดก็รับละพอเอาสตังค์ไปให้ปุ๊บครบถ้วนสมบูรณ์ครบแล้วนะอัลลอฮ์รับแล้วกุรบานเราได้ผลบุญไปแล้วยิ่งเนื้อของเราไปแจกอีกโอ้โหยิ่งได้อีกนะครับสุนนะประการต่อมากุรบานทำให้คนตายได้ไหมปะมะเราตายไปสมมติว่าปะเราชื่อมูฮัมหมัดสมมตินะครับเสียชีวิตกุรบานเนี้ยจะทำให้มูฮัมหมัดซึ่งเป็นปะเราอุลามามาอธิบายว่าตั้งแต่มีหูกลมการทำกุรบานนบีไม่เคยทำกุรบานให้คนตายเลยแม้กระทั่งซอฮาบะทั้งที่มีซอฮาบะตายก่อนหน้านี้ท่านหญิงคอดียะก็เสียชีวิต
นบีก็ไม่ทำให้อุลามะก็เลยมาอธิบายว่าการทำกุรบานให้กับคนตายนั้นไม่มีแต่เราเนี่ยทำด้วยกับชื่อเราเองที่เป็นลูกเราทำชื่อของเราตัวเราแล้วเวลาเราแจกเอาเนื้อเนี่ยไปซอดาเกาะห์เนื้อเนี่ยไปแจกจ่ายการซอดาเกาะห์เนี่ยให้ผู้ตายได้ไหมครับนี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยตอนนี้ไอ้ป้าให้มะเรานะเนี่ยตอนนี้ป้ามะของเราก็จะได้ผลบุญซอดาเกาะห์เนื้อกุรบานที่นอนอยู่ในอัลัมบาซักเข้าใจนะแต่ว่าไม่ต้องบอกว่าอ่ะนี่ทำให้ป้าของฉันที่ตายไปแล้วไม่มีซุนนะห์เลยอันนี้นะครับซุนนะห์ประการต่อมาก็คือใครที่ออกสตังทำกุรบันให้งดเว้นจากการตัดเล็บตัดผมตอนเนี้ยตัดได้จะไปเริ่มงดตั้งแต่เมื่อไหร่งดตั้งแต่วันที่1ซุลฮิจญะห์เรื่อยไปจนกระทั่งวัวของเราเนี่ยหรือสัตว์กุรบันของเราเนี่ยถูกเชือดอันนี้อนุญาตให้ตัดเล็บตัดผมได้ทำไมอ่ะอุลามาบางคนอธิบายว่าที่งดเว้นจากการตัดเล็บตัดผมเพื่อให้เรามีชีวิตใกล้เคียงกับคนที่ครองอิหรอมครองอิหรอมตัดผมได้ไหมตัดเล็บได้ไหมไม่ได้นะครับอิซาอิซาร้อยตุมฮิลาลซินฮิจญะห์เมื่อพวกท่านเห็นเดือนวันที่หนึ่งซุนฮิจญะห์วะอารอดะอะฮาดุกุมพวกท่านต้องการจะไอยูดอฮิยะทำกุรบันฟันยุมซิกอันชะริฮิวะสฟาริฮิให้งดเว้นจากการตัดเล็บแล้วก็ตัดผมเป็นคำสั่งให้ใครมันอารอดะคนที่ต้องการทำกุรบัตเอาใหม่บ้านเรามี5คนพ่อแม่ลูก3คนวันนี้ปะเราทำกุรบัน1คน4คนได้ผลบุญกุรบัตไหมได้แต่ใครงดเล็บกับใครงดเว้นจากการตัดเล็บตัดผมพ่อที่ออกตังค์ถ้าแม่กับพ่อออกตังค์ด้วยกันทั้งพ่อทั้งแม่งดเว้นจากการตัดเล็บตัดผมถ้าลูกช่วยออกตังค์ด้วย500บาท 1,000 บาทใครที่ช่วยออกตังค์นั่นแหละงดเว้นจากการตัดเล็บตัดผมเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการไออยู่ดอฮิยะในการทำกุรบันนบีบอกนะพอเรางดเว้นจากการตัดเล็บตัดผมวันที่1ซุลฮิจญะห์ปั๊บพอวัน10วันที่10วันอีดเนี่ยไปละหมาดวันอีดก็เล็บผมไม่ต้องตัดยางแล้วไปตัดตอนไหนอ๋อสมมติว่าไปที่มัสยิดตัวของเราตัวที่20พอตัวที่20ถูกเชือดแล้วนั่นแหละจะตัดเล็บตัดผมได้เป็นซุนนะห์ของท่านนบีฉะนั้นคนที่ทำกุรบานเนี่ยจะได้ซุนนะห์อันนี้ด้วยนะครับเพื่อให้มีชีวิตใกล้เคียงกับคนที่ครองอิหรอมนะครองอิหรอมนี่ไม่ได้เลยนะจะไปตัดเล็บตัดผมนี่จะไปนู่นนี่นี่ต้องระวังนะครับเดี๋ยวเสียดำเลยทีเดียวเชียวประการต่อมาการเชือดสัตว์เนี่ยต้องเชือดให้เร็วที่สุดให้สัตว์ตายเร็วที่สุดสมัยนบีนี่นะครับนบีบอกเลยว่าสัตว์นี่นะจะเชือดมีดต้องคมให้วิญญาณมันออกเร็วที่สุดแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าบ้านเราที่ทำค่อนข้างพลาดแล้วก็บกพร่องก็คือเราต้องกั้นม่านด้วยนะครับวัวเนี่ยเขายืนอยู่ต้องกั้นม่านไว้แล้วก็หยิบมาทีละตัวแล้วก็เชือดไม่ใช่เปิดหลาเลยไม่ใช่เปิดหลาเลยนะครับเคยเห็นไหมวัวที่มันอยู่ท้ายๆมันน้ำตามันซึมอ่ะมันรู้แล้วมันจะตายเนี่ยมันก็มีความรู้สึกนะครับพวกไปทีละคนทีละตัวทีละตัวแล้วยังไงต่อเราต้องกั้นม่านเพื่อไม่ให้ตัวอื่นมันเห็นรักษาน้ำใจนะครับเสร็จแล้วยังไงเชือดเนี่ยให้มันตายเร็วที่สุดให้มันตายเร็วอย่าให้มันทรมานนี่อิสลามสอนขนาดนี้อิสลามไม่ได้สอนให้แล้วการที่สัตว์ตายเร็วที่สุดผมนี่นั่งคุยกับบังอัดนานเนี่ยนเรศฟาร์มแกบอกว่าสัตว์ที่ตายเร็วที่สุดก็คือเลือดที่มันพุ่งออกมาเนี่ยให้หมดเร็วที่สุดและให้หมดเร็วที่สุดทำไงไปเขาเรียกอะไรนวดที่ท้องมันอ่ะไปดันที่ท้องมันเพื่อให้เลือดออกมาให้มากที่สุดแล้วมันก็จะตายเร็วมันจะได้ไม่ทรมานโอ้โหบางตัวนี่ความที่มันแบบมันสู้จริงๆนะครับเพราะว่ามันเห็นก่อนหน้านี้ไงเห็นพวกมันโดนไงพี่น้องมันสู้จนกระทั่งมันยังสู้มันก็ยืนขึ้นมาในขณะที่
สงสารมันมากเลยยืนขึ้นมาสี่ขาเลยในขณะที่คอมันอ่ะห้อยอยู่อ่ะเออความที่มันแบบนี่สัตว์เนี่ยมันก็รักชีวิตมันแต่ด้วยกับอัลลอฮ์สร้างวัวควายมาบริการมนุษย์นะอันนี้เป็นหน้าที่เราอยู่แล้วนะครับแต่จะยังไงก็ตามก็ต้องให้มันตายเร็วที่สุดนะรายละเอียดปีกย่อยนะครับศาสนาอนุญาตให้ขายหนังกระดูกของสัตว์กุรบานไหมเออวันนี้คุยเกี้ยงเลยนะฮะคุยแบบดูมันบาจินดาอุดฮียะตะฮูฟะลาอุดฮียะตะละฮูนบีบอกว่าใครที่ขายหนังนะของกุรบานไม่ถือว่าเป็นกุรบานฟังให้ดีก่อนนะจะเข้าห้องน้ำเข้าก่อนนะถ้าไม่เข้านี่เดี๋ยวต้องฟังให้จบนะอามารอนีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอาลีเล่าให้ฟังว่าท่านรอซูลสั่งใช้ให้ฉันไออันอากูมาอาลาบัตนีฮีสั่งให้ฉันดูแลอูดไอตัสัตดะก็บิลาฮมิฮาเพื่อที่จะเชื่อสัตว์กุรบานเป็นกุรบานแล้วก็เนื้อให้ซอดาเกาะวะยูลูดิฮาหนังของมันให้ซอดาเกาะอายินละติฮาผ้าปูหลังเนี่ยเวลาเรานั่งบนอูดอ่ะและที่ปูนั่งอ่ะก็ให้ซอดาเกาะนะครับจนกระทั่งแล้วก็ซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ให้ค่าตอบแทนกับคนที่เชื่อดโอ้เดี๋ยวคนที่เชื่อดเดี๋ยวค่อยว่าเอาทีกรณีแรกก็คือหนังของสัตว์กุรบานกระดูกของสัตว์กุรบานอันนี้ห้ามขายใครห้ามขายครับใครครับคนที่เป็นเจ้าของกุรบานอันนี้ห้ามขายเช่นเราทำแพะหนึ่งตัวหรือเอากุรบานวัวก็ได้พอในกุรบานวัวเจ็ดส่วนเราหนึ่งในเจ็ดมัสยิดเขาบอกว่าบังได้หนังเราเนี่ยเอาหนังมาแล้วเอามาขายไม่ได้เพราะเราเป็นเจ้าของเนื้อกุรบานแต่เราบอกเอาไม่เอาละอิหม่ามเอาไว้อิหม่ามบอกให้ฉันนะเพราะฉันไม่ทำกุรบานนะให้ฉันใช่ไหมฉันเอาไปขายได้ไหมนี่ได้เช่าฉะนั้นมัสยิดบอกว่าเอาไม่หนังไม่มีใครเอาเลยแล้วทำไงเอาให้มัสยิดไปแล้วกันมัสยิดไปขายแล้วก็เอาเงินไปเข้าสุราอ่ำเรื่องกับเขาเพราะนี่ของให้ของซะดากะห์แต่เจ้าตัวของคนที่ทำกุรบานเนี่ยขายเนื้อกุรบานไม่ได้นะครับไม่ใช่ตัวเองนี่แหมเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวโอ้วันนี้ทำกุรบานเอาเนื้อก๋วยเตี๋ยวมาขายไม่ได้เพราะเราเป็นเจ้าของส่วนแต่ถ้าเราได้รับเนื้อมาเนื้อนี้จะให้จะไปขายเหมือนกับคนที่ได้ข้าวฟิตรอคนจนได้ข้าวฟิตรอได้มานี่โอ้โหเต็มบ้านเลยพอได้มาเป็นของเราแล้วจะขายไปแลกเป็นไข่ไปแลกเป็นเนื้อไปแลกเป็นไก่อันเรื่องของเขาแต่คนที่จะจ่ายฟิตรอเนี่ยจะไปตีค่าเป็นเงินไม่ได้เหมือนกันเนื้อกุรบานเนี่ยขายไม่ได้หนังของมันขายไม่ได้ครับนอกจากให้ซอดาเกาะห์ซอดาเกาะห์ใครจะไปทำอะไรเรื่องของเขาเพราะเขาไม่ใช่เจ้าของสวนเข้าใจนะไม่มีดูอาเจาะจงในขณะเชื่อสัตว์กุรบานเพราะมีหะดีษดออีฟบอกว่าเวลาไปเชื่อสัตว์กุรบานคนที่เชื่อหรือว่าเจ้าของสวนจะต้องไปยืนข้างสัตว์และก็กล่าวว่าอินนัสลาตีวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนไม่มีในซุนนะห์เป็นหะดีษดออีฟยิดดันนะกุรบานปรากฏว่าเราได้ลูกมานับครบ7วันตรงกับวันอีดินอัตฮาก็เลยทำกุรบานด้วยอากีกอด้วยได้เปล่าครับฟังให้ดีนะใจร่มๆกุรบานกับอากีกอคนละฮุกมนะครับกุลูกูลามินรอฮีนะตุนบีอากีกอติฮีนบีบอกว่าเด็กทุกคนถูกประกันด้วยกับอากีกอของเขายุสบาหูอันหูเยามาซาบีให้เชื่อดสัตว์อากิกอวันที่7วายุละกูรอซะฮูวันที่7ให้โกนศีรษะวายุซัมมาวันที่7ให้ตั้งชื่ออากิกอนี่ครบ7วันสมมติว่าครบ7วันไปตรงกับวันอีดิดอันดาฮาทำอากิกอก็ไม่เกี่ยวกับทำกุรบานถ้าจะทำกุรบานก็ไม่ได้อากิกอคนละฮุกมกันนะครับฉะนั้นอย่าไปทูอินวันในเรื่องนี้
ล่าสุดมีพี่น้องถามใช่ไหมวันหมดรอมฎอนขาดบวช6วันเราก็จะถือศีลอดชาววันสุนนะด้วยก็เอาฟัดดูไปรวมด้วยสิกอดอใช้6วันเลยกอดอใช้6วันแล้วก็ทวินวันเลยผมก็เลยตั้งคำถามว่าเวลาเราละหมาดซุบฮ์เนี่ยมีสุนนะละหมาดซุบฮ์2รอกาตทำไมนบีไม่ละหมาดแค่2รอกาตแล้วเนียดว่าละหมาดซุนนะก่อนละหมาดซุบฮ์แล้วก็เนียดละหมาดซุบฮ์ด้วยเออพระนบีบอกว่าใครที่ถือศีลอดมันซ้อมมารอมฎอนใครที่ถือศีลในรอมฎอนซุมมาอัตบะฮูแล้วก็ตามอีกซิตตันมินชาวาลินตามอีก6วันกานากาซียามิดดารีเท่ากับถือศีลอด1ปีทำความดี1อัลเลาะห์ให้10ถือศีลอด30วัน300วันถือศีลอดอีก6วัน60วัน360วัน1ปีพอดีฉะนั้นไปทูอินวันไม่ได้ฉะนั้นอากีกอกับกุรบันคนละฮุกมกันเนาะอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวพี่น้องจะถามนะครับคนต่างศาสนากินเนื้อกุรบันได้ป่าวคำถามยอดฮิตผมมีหะดีษบทหนึ่งบอกก่อนท่านหญิงอัสมาเนี่ยซึ่งเป็นลูกสาวของท่านอบูบักแล้วก็อดีตภรรยาของท่านอบูบักเนี่ยเป็นมุชริกไม่ใช่มุสลิมวันหนึ่งก็แม่ของท่านอัสมาก็มาหาท่านอัสมาซึ่งแม่ของท่านอัสมาเนี่ยไม่ใช่มุสลิมยารอซูลุลลอฮ์ท่านหญิงอัสมาก็เลยไปถามท่านนบีว่าอินนะอุมมีกอดิมัตอะไลจะอะไลกะอะไลยะวะฮิยะรอกิบะตุนอะฟาซิลาฮูอะฟาซิลูฮารอซูลแม่ของฉันเนี่ยมาหาฉันนางปรารถนาจะเชื่อมสัมพันธ์ฟาอาซีลาฮูอาซีลูฮาหมายถึงว่าเชื่อมสัมพันธ์กอลานาอัมซีลีฮานบีบอกให้เชื่อมสัมพันธ์กับนางอุลามาเนี่ยเอาหะดีษเนี่ยมายกในขณะที่ตอบคำถามว่าทำกุรบันเนี่ยคนต่างศาสนากินเนื้อได้ไหมคำตอบก็คือกินเนื้อได้โดยมีเงื่อนไขว่าคนต่างศาสนานั้นไม่ได้ตำหนิอิสลามด่าทออิสลามหรือมั่นใจเลยว่าเขาไม่เอาเนื้อเราไปทำสิ่งฮารอมเช่นข้างบ้านเราเนี่ยรู้เลยกินเหล้าเช้ากินเหล้ากลางวันกินเหล้าเย็นพอเราได้กุรบันมาเอาเนื้อไปให้เขานี่หวานเขาเลยแก้มเหล้าเลยไอ้อย่างนี้เลยไม่ต้องให้นะอย่างนี้ไม่ต้องให้เข้าใจเนาะแต่ถ้าเขาปกติเนี่ยอันนี้ให้เขาได้จะเป็นเนื้อที่ปรุงแล้วหรือเป็นเนื้อสดก็ตามอัลลอฮ์พี่น้องวันอีดินอัตฮาเนี่ยพี่น้องจะตอบเขายังไงเราก็เฉลิมฉลองกินกันเพื่อนต่างศาสนากันมาบ้านเราพอดีเขาก็ไม่รู้ด้วยวันนี้วันอีดเราเอาละจับพัดจับผูมาเสร็จกินข้าวเรานั่งกินข้าววันนี้เชิญเขากินข้าวเราก็บอกว่าเออนี่พี่ไอไข่ดาวไข่เจียวพี่กินนะแต่เนื้อย่างเนื้อทอดเนื้อผัดอย่ากินนะโอ้โหแล้วเขาจะคิดยังไงก็บอกแขกนี่มันขี้เหนียวจริงไอ้เรานี่มันสมัยก่อนเห็นไหมสมัยก่อนเดือนบวชอะป้ายรถเมย์เต็มไปด้วยนะไปเต็มด้วยน้ำลายอะแล้วโต๊ะแชร์สมัยก่อนนี่หิ้วกระป๋องด้วยนะกระป๋องนมสมัยก่อนเห็นไหมแล้วมันมีเชือกอะไรนะเชือกฟางอะแล้วก็ถุยเนี่ยเอาไปด้วยอะก็เขาบอกว่าน้ำลายนี่กลืนไม่ได้โต๊ะแชร์สมัยนั้นเหงือกแห้งเลย เหงือกแห้งเลยนี่เราสอนแบบเข้าใจคาดเคลื่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีละผมเนี่ยคุยกับพี่น้องเนี่ยผมก็กลืนน้ำลายนะพี่น้องนั่งอยู่ก็กลืนน้ำลายเนี่ยมันเป็นวิถีธรรมชาติของร่างกายเราแล้วไปห้ามกลืนน้ำลายตอนถือศีลอดนั้นก็บวชแตกกันหมดอ่ะเออสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวปิดคนต่างศาสนานี่เนี่ยเขาล้อเราอ่ะแขกเนี่ยเดี๋ยวปิดน้ำลายแต่ตอนเนี้ยเขาเข้าใจละพวกเราก็เข้าใจแล้วเนาะเนี่ยพอเวลาการศึกษามาพวกเราศึกษาเรามีดาวเทียมมีหนังสือมีซีดีมีโต๊ะครูมาบรรยายเราก็ทำให้เราเกิดความเข้าใจนะครับอ่ะมีคำถามอะไรเชิญนะครับผมก็ไม่รู้ว่าให้เลิกกี่โมงเนาะก็ผมก็ว่าไปเรื่อยเปื่อยนะครับมีคำถามจะเป็นคำถามเขียนมาหรือคำถาม
คำถามสดก็ได้นะครับยกมือแล้วก็หรือเขียนมาจากบ้านเลยก็ได้อ๋ออันนี้นะครับแล้วก็คำถามนี้ผมก็จะรวบรวมไว้ตอบใน Facebook นะครับเก็บไว้ก็ไปตอบใน Facebook หรือว่ายกมือถามเลยก็ได้นะครับไม่ต้องเขียนมีไหมครับแสดงว่าที่สอนมาครับถามเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับสอนก็ได้เนาะครับว่าเดี๋ยวก่อนเรามีไมค์ลอยปะไม่มีใช่ไหมได้ครับครับมะมีด้วยเหรอโอ้เหรอโอ้นี่โอกาสเกิดน้อยมากนะลืมลูกกล้วยเนี่ยว่าไปครับแล้วตอนนั้นมะมุมทำไงครับยืนเหนื่อยออกเลยโอ้คืออย่างนี้พี่น้องเราถามว่าเป็นการละหมาดญะมาอะห์เวลาหนึ่งปรากฏว่าอิหม่ามเนี่ยในรักาสุดท้ายเนี่ยต้องลุกกลัวแกลืมยังไงไม่ลืมลุกกลัวเนี่ยโอกาสยากมากนะฮะแสดงว่าอิหม่ามที่นี่ไม่ธรรมดานะฮะน่าจะเป็นพิเศษผัดกะเพรามีอะไรพิเศษลงไปสุญูดเลยพอลงสุญูดเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยมะมุมยืนอยู่นะครับมะมุมเนี่ยต้องยืนอยู่ในท่าที่กอดอกเพราะมันอ่านซูเราะห์เนี่ยใช่ป่ะมะมุมให้กล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์นะฮะให้กล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์แต่ถ้าพอกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อิหม่ามไม่ขึ้นอิหม่ามยังคงนั่งอยู่ให้มะมุมเนี่ยลงมานั่งพร้อมกับอิหม่ามเสร็จแล้วพออิหม่ามให้สลามเราให้สลามพร้อมกับอิหม่ามแล้วบอกว่าอิหม่ามละหมาดอีก1รอกาตสักครู่นี้อิหม่ามไม่ได้ลุกัวต้องกอดอใช้1รอกาตแต่ไม่ต้องสุญูดซาวีนะครับแต่ว่ามะมุมไม่ต้องเหนียดออกนะไม่ต้องเหนียดออกครับไม่ใช่ดิเราละหมาดกับอิหม่ามด้วยไงใช่ไม่ใช่ว่าเราละหมาดต่างคนละหมาดไม่ใช่นะครับอย่าทิ้งอิหม่ามนะฮะมาด้วยกันไปด้วยกันนะฮะเราครับหมายถึงว่าพออิหม่ามลงไปสุญูดใช่ไหมเราอยู่กอดอกอยู่แล้วก็บอกซุบฮานัลลอฮ์อิหม่ามยังไม่ขึ้นมาอีกซุบฮานัลลอฮ์ยังไม่ขึ้นอีกซุบฮานัลลอฮ์อิหม่ามยังทำของอิหม่ามอยู่ถ้าเป็นแบบนี้ให้มะมูมลงมานั่งแล้วก็ตามอิหม่ามพออิหม่ามให้สลามเราให้สลามพร้อมอิหม่ามแล้วเราก็บอกอิหม่ามครับอิหม่ามละหมาดอีก1รอกาตสักครู่นี้อิหม่ามไม่ได้ลุกัวอิหม่ามลงไปเลยทุกคนก็เป็นพยานบอกอิหม่ามบอกอ้าวงั้นยืนขึ้นอีก1รอกาตแล้วก็นั่งตะชาวุแล้วก็ให้สลามไม่ต้องสุญูดซาวีครับมะมุมด้วยสิมะมุมด้วยครับไม่ต้องครับเพราะอิหม่ามทิ้งอะไรครับทิ้งลูกกลการลูกกล้วเนี่ยคือการทิ้งลูกกลสู้อยู่ซาวีเนี่ยคือถ้าเป็นสู้อยู่ซาวีผมจะไม่บอกว่าให้ละหมาดอีก1รอกาตใช่ป่ะถ้าเป็นสู้อยู่ซาวีไม่ต้องละหมาดไงก็ให้สู้อยู่ซาวีแล้วก็ให้สลามแต่อันนี้วาญิบต้องละหมาดอีก1รอกาตนะครับแล้วก็ไม่ต้องสุญูดซาวีเพราะการสุญูดซาวีคือ1ละหมาดเกิน2ละหมาดขาด3ทิ้งวาญิบในละหมาดไม่ใช่ทิ้งลูกฏยะซักกะลอครับครับยะซักกะลอครับมีพี่น้องถ้าได้กินอาหารเนี่ยก็ทำใจร่มๆนะกรณีที่อาจารย์บอกว่าการทำอากิกอพร้อมกันไม่ได้กับกุรบันแต่ถ้าทำวันเดียวกันได้ไหมเอาได้สิก็บอกแล้วว่านับมาครบ7วันเราอากิกอด้วยและวันนั้นเราก็ทำกุรบันด้วยก็ได้ไม่ใช่สิคนละตัวสิคนละคืออย่างนี้เอาใหม่
กุรบันผมบอกแล้วว่าฮุกกลมกุรบันกับอากิกอนี่ต่างกันอากิกอไม่มีส่วนแต่กุรบันมีส่วนเพราะอากิกอทำได้เฉพาะแพะกับแกะไม่ใช่ว่าข้างบ้านนี้เกิดตรงกันเลยเอามาอันนี้ส่วนหนึ่งทำอากิกอส่วนหนึ่งคนละส่วนได้วัวมาตัวหนึ่งไม่ได้นะครับเราชอบทำความผิดในสิ่งเดิมๆแล้วเราก็เตาบะตลอดคิดว่าจะไม่ทำแล้วแต่เรากลับไปทำอีกหลายรอบมากๆครั้งที่เรารู้สึกผิดทั้งที่เรารู้สึกผิดแต่เราก็ทำอีกเราต้องทำอย่างไรแล้วเตาบะจะใช้ได้ไหมต้องทำอย่างไรก็เลิกทำผิดนั้นเตาบะที่ผ่านมาใช้ไม่ได้เพราะฟังให้ดีนะเงื่อนไขการเตาบ้านเนี่ยมีเท่าไหร่ระหว่างเรากับอัลเลาะห์3ข้อ1เสียใจร้องไห้ด้วยละร้องไห้ได้ด้วยดีทำได้นะ2ทิ้งความชั่วนั้นโดยเด็ดขาดเช่นเราเล่นการพนันเลิกเล่นการพนันโดยเด็ดขาด3ต้องไม่หวนกลับไปเล่นการพนันอีกฉะนั้นข้อ1ใน3ก็คือเลิกทำความผิดนั้นอย่างเด็ดขาดแต่เวลาเราเตาบะเสร็จปั๊บไปทำความผิดใหม่แสดงว่าเงื่อนไขการทำการเตาบะมันไม่สมบูรณ์ไงก็ถือว่าที่ผ่านมาไม่ได้เตาบะขอดุอาเนาะให้เราเลิกสิ่งที่มันไม่ดีนะครับถ้าปีที่แล้วบวชใช้ยังไม่ครบ16วันปีที่แล้ว16วันเลยหรอทำไมประจำเดือนมาเยอะนะฮะน่าจะมาสั่งซิกซิกนี้แหละต้องจ่ายข้าวกี่มุดเดี๋ยวก่อนอันนี้เนี่ยบวชได้ถูกไหมแต่ว่าไม่ได้บวชจ่ายข้าวไม่ซ้อนะถึงแม้ว่ามะเราจะชื่อซ้อก็ตามไม่ซ้อเพราะเราบวชได้ไงต้องกอดอใช้อย่างเดียวต้องชดใช้ก็ไม่ต้องยากเดี๋ยวเสาร์ที่เก่ามาสักวันนึงแล้วก็ติ๊กไว้นี่เหลือ15เหลือ14นะแต่ใช้จ่ายข้าวไม่ได้เพราะเราบวชได้ต้องบวชชดใช้นะครับแต่ก็ยังดีว่าปีนี้บวชครบวันนี้ของปีที่แล้ว16วันหรือว่ารวมปีนี้ด้วย ไม่รู้ได้นะเห็นหัวเราะอยู่นี่ไม่รู้จะรวมหรือเปล่ามีคำถามมีไหมฮะหมดมีแค่นี้นะที่ส่งมาเป็นกระดาษนี่นะฝ่ายชายนี่เขาไม่ต้องเขียนเลยนะถามเลยนะฝ่ายหญิงก็ถามได้นะครับเสียงเนี่ยใช้เรื่องนี้ไม่เป็นไรเรื่องของความรู้นี่ใช้ได้ถามเลยก็ได้ไม่ต้องเขียนจะได้เร็วอันนี้มาถึงบ้านแล้วถามเลยนะว่าเงียบถามว่าอะไรอะอยากอยู่อย่าหยุดมาหยุดอย่าหยุดมาหยุดเนี่ยมันจะมาในช่วงของใกล้ๆวันสิ้นโลกมาในยุคเดียวกับนบีอีซาอะลัยฮิสสลามแล้วก็ดัจญานมานบีอีซามาฆ่าดัจญานที่ประตูลุดดินที่ประเทศปาเลสไตน์ดัจญานนี่นบีบอกว่าถ้าดัจญานมานี่ให้ผู้ชายบรรดาสามีต้องล่ามโซ่ภรรยาอย่าให้มาคุยกับดัจญานถ้าคุยไปเลยกับดัจญานมีลูกสาวให้ล่ามโซ่เลยนะครับนะดัจญานนี่ไม่ได้เลยอันนี้จะมาในช่วงใกล้ๆวันสิ้นโลกเราคงอยู่ไม่ถึงมึงแต่อย่าอยู่เห็นมันเลยนะมันนี่พูด
มันทำให้คนเป็นเนี่ยตายได้คนตายก็ให้เป็นได้เออเราก็หลงไปตามมันส่วนญาติยุทธมายุทธไม่มีใครฆ่ามันได้ไม่มีใครฆ่ามันได้มันจะเรียกมันเป็นสัตว์ประหลาดเรียกเป็นคนยังเรียกไม่ได้เลยมันจะออกมาในใกล้วันกิยามะห์แล้วก็จะพังกำแพงออกมาซึ่งตอนนี้อัลลอฮ์ขังมันอยู่นะครับอัลลอฮ์ขังมันอยู่นี่อยู่ในกุรอานนะครับแล้วมันจะอัลลอฮ์จะปล่อยมันในใกล้ๆวันสิ้นโลกไม่มีใครสังหารมันได้แล้วมันไปที่ไหนก็ตามมันจะกินน้ำจนหมดเลยโอ้โหแล้วใครฆ่ามันได้ล่ะเพราะคนที่ฆ่าดัจญาลก็คือนบีอีซาจบไปละยายุดมายุดมานี่ไม่มีใครฆ่ามันแต่ว่าอัลลอฮ์ก็จะให้มันเสียชีวิตโดยการที่อัลลอฮ์จะให้นกมานกแล้วก็ปล่อยเหมือนก้อนหินอะไรสักอย่างหนึ่งลงมาเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นรูเลยนะตัวดัจญาลเนี่ยเออแล้วก็จะเสียชีวิตตรงนั้นนะครับยะไม่ใช่ดัจญาลยายุดมายุดนะครับส่วนดัจญาลเนี่ยนบีอีซาเป็นคนฆ่านะครับที่ปาเลสไตน์นบีอีซาอ่านบีบอกว่านบีมุฮัมมัดบอกว่าดัจญาลไม่สามารถไปมะดีนะห์กับมักกะห์ได้อ่อนนุช66อินชาอัลเลาะห์มามันไปทุกที่แต่ว่ามักกะห์กับมะดีนะห์เข้าไม่ได้เพราะอะไรครับนบีบอกว่ามะลาอิกะห์เนี่ยจะยืนเป็นกำแพงดัจญาลไม่สามารถไปได้ฉะนั้นใครคิดว่าจะอยู่ถึงวันกิยามะห์ก็ซื้อตั๋วเครื่องบินไว้ไปซาอุดีนะครับพอรู้ว่าดัจญาลจะมาหนุนไปมะดีนะห์ไปมักกะห์เลยนะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแผ่นดินฮารอมดัจญาลยังไม่สามารถเข้าไปได้เลยนะครับวันนี้คงไว้เพียงแค่นี้เนาะแล้วก็เรามีเลี้ยงอะไรข้าวต้มนะชาลอนะครับมีโอกาสได้มารับใช้พี่น้องอีกนะครับวะบิลฮิตอฟีกวันทิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือAlhamdulillah เราคือ Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้